สนับสนุนโดย Gigabyte Thermatec TT eSport และ Dewa Natural สวัสดีครับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับทีมงานคอมพิวทีวีแล้วก็ผมนายมาเฟโนนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวยังวันนี้ครับเรามีคูลเลอร์ครับในรุ่นของ Nipton นะครับ 240M นะครับเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำเป็นแบบระบบปิดหรือว่า All in One นั่นเองโดยคำว่า All in One เนี่ยเราเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วนะครับก็มันคือการรวมเอาปั๊มหม้อน้ำบ็อกซ์ CPU รวมไว้ในที่เดียวกันก็เป็นแบบ All in One นั่นเองนะฮะหลายๆคนคงรู้จักแล้วล่ะก็บอกไว้สำหรับเผื่อใครไม่รู้จักนะฮะตัวนี้ให้เราได้มาเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็น240รหัสของเขาเนี่ยคือพัดลม122ตัวนั่นเองก็คือเป็นหม้อน้ำแบบ2ตอนนะครับเรามาดูรายละเอียดตัวกล่องเขากันตัวกล่องของ Cooler Master ก็มาในโทนเดิมนะครับโทนดำๆม่วงๆถ้าเป็นพวกคูลเลอร์รุ่นเล็กหน่อยนะครับก็อย่างพวกชุดลมก็จะเป็นพวกกล่องขาวม่วงอารมณ์ประมาณนั้นนะครับด้านล่างครับฟีเจอร์ของเขา Extreme Cooling Performance นะครับก็ใช้งานแบบ Extreme ได้เลยนะฮะขนาด240มิลลิเมตรเรเดียเตอร์ก็หม้อน้ำ2ตอนนะครับแล้วก็เป็นพัดลมนะฮะ120 PWM ปรับรอบได้นะฮะก็ประมาณนี้กับฟีเจอร์ของเขาด้านหน้าตรงส่วนนี้ของเขาก็จะพูดถึงในเรื่องของสายนะครับก็เป็นสายที่แข็งแรงไม่ต้องมีการซ่อมแซมใดๆไม่ต้องมีการซื้ออะไรเพิ่มนะครับก็ติดตั้งและใช้งานได้เลยรวมถึงตัวระบายความร้อนของเขาที่อยู่ในบ็อกซ์เนี่ยก็มีแบบเขาเรียกว่า2เท่าของแอเรียก็คือมีในเรื่องของฟินนะครับการไหลของน้ำเนี่ย2เท่านั่นเองด้านข้างก็เป็นรูปแล้วก็สเปคเรามาดูสเปคของเขากันนิดหนึ่งตัวสเปคเนี่ยก็หม้อน้ำเป็นแบบอลูมิเนียมนะครับพัดลมรอบที่ใช้800ถึง 2,400 RPM ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับรอบได้ตามการใช้งานของ CPU ถ้ามีความร้อนก็มันจะเร่งพัดลมให้เร็วขึ้นนะครับโดยการเชื่อมต่อเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อเข้ากับตัวเมนบอร์ดนะครับตัวแฟน CPU นั่นเองต่อมาก็ 160,000 ชั่วโมงในการใช้งานนะครับก็ส่วนตัวปั๊มเนี่ย 70,000 ชั่วโมงนะฮะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากไปนะใช้งานในรูปแบบ12โวลต์นะครับเรามาดูตัวกล่องด้านในกันคือตัวสินค้าเราออกมาแล้วด้านในก็จะมีคู่มือการติดตั้งใช้งานนะฮะสำหรับใครที่ติดตั้งเป็นแล้วเก่งแล้วก็คงไม่ต้องดูกันเนาะก็สำหรับใครมือใหม่ก็ดูหน่อยแล้วกันมันมีวิธีการติดตั้งอยู่นะฮะการพลาดต่อมาเขาจะมีพัดลมมาให้นะครับซึ่งเราเอาออกมาหมดแล้วล่ะแล้วก็มีชุดน็อตสกรูต่างๆนะครับก็จะมีมาให้ตั้งแต่ AMD Intel ทุกซ็อกเก็ตนะครับก็จะให้มาอยู่รวมกันในถุงหมดเลยแล้วก็มีแถบยางครับตัวนี้ที่ให้มาก็เอาไว้รองการสะเทือนนั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวสินค้ากันมาถึงตัวสินค้าครับต้องบอกว่าเราติดตั้งพัดลมไปแล้วเนี่ยฮะเวลาติดตั้งพัดลมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ตัวพัดลมครับอย่างที่บอกไปแล้วความเร็วรอบ800ถึง 2,400 RPM นะครับก็ลักษณะพัดลมเนี่ยจะเป็นเหมือนแบบพัดลมรอบสูงๆเลยนะใบหนาๆเลยขนาด120มิลลิเมตรนะครับก็ตัวพัดลมเป็นแบบสีดำด้านเลยนะดำทั้งใบประมาณนี้นะให้ดูอ่ะฟินหม้อน้ำดูเหมือนค่อนข้างจะถี่นิดนึงนะในการระบายความร้อนตัวหม้อน้ำเป็นอลูมิเนียมนะครับตรงนี้มีเขียนไว้ด้วย Nipton 240M นะครับเป็นชื่อรุ่นพอร์ตการเชื่อมต่อของพัดลมจะใช้ในรูปแบบ4พินนะฮะต่อมาดูตัวสายครับนี่ตัวสายเขาจะมีความหนาเป็นพิเศษนะครับดัดได้งอได้ตามการใช้งานต่อมาที่ตัวบล็อกครับตัวบล็อกเนี่ยเวลาขาเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งได้เลยนะอันนี้เราติดตั้งไว้แล้วเพราะว่าเราเพิ่ง
ทสเสร็จแล้วก็เอามาทำการพรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมเลยตัวบล็อกการเชื่อมต่อของเขาจะใช้ในรูปแบบ4พินนะครับหัวแบบ4พินหน้าสัมผัสเป็นแบบทองแดงตัวบล็อกดีไซน์ของเขาจะมาเป็นทรงเหลี่ยมนะครับสวยงามด้านหน้ามีโลโก้ Cooler Master เวลาใช้งานก็จะมีไฟสีขาวส่องสว่างออกมาด้วยการเชื่อมต่ออย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วครับก็จะติดตั้งและใช้งานได้เลยนะฮะจะไม่มีซอฟต์แวร์ควบคุมใดๆส่วนของหัวการใช้งานตรงนี้ฮะเราสามารถปรับดัดได้นะซ้ายขวาแล้วแต่เราวางเจ้าตัวบล็อกกับหม้อน้ำยังไงก็สามารถดัดได้ตามการใช้งานบิดได้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้กับ Nipton 240M นะครับเป็นชุดระบายความร้อนที่น่าสนใจตัวนึงเลยนะฮะในเรื่องของความเข้มแล้วก็ดูสวยงามสำหรับผลเทสนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ www.comfit-free.com นะครับในนั้นก็จะมีบทความรีวิวผลเทสของเจ้าตัวนี้ไว้อยู่นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เยอะๆนะฮะที่ Facebook Fanpage ของเราด้วยนะครับที่ facebook.com/comfitproduction นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ